ใช่ไหมก็หาง่ายๆกระแสไอเท่ากับคิวส่วนทีแต่ทีมัน1ชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงก็คือ3,600วินาทีนักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะแล้วก็ดูข้อขอคำถามข้อขอก็คือพลังงานที่แบตเตอรี่ดูข้อขอนะพลังงานที่แบตเตอรี่จ่ายให้วงจรภายนอกในหนึ่งวินาทีถ้าแสไฟฟ้าในวงจรเป็น2แอมแปร์ข้อหนึ่งนี้ก็คือ Q ส่วน T นั่นเอง I เท่ากับ Q ส่วน T ข้อกอนะเขาไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อกอคิวส่วนทีคิวคือ 3.6 คูณ 10 4ทีเวลาก็คือ1นะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คือ60คูณ60วินาทีก็เป็น 3,600 นี่2ลบ1ได้10แอมแปร์ข้อก่อนนะข้อขอพลังงานที่แบตเตอรี่จ่ายให้วงจรภายนอกใน1วินาทีพลังงานถ้ากระแสไฟฟ้าเท่ากับเท่านี้ IV I2 V12 24ทีข้อ2นี่24มั้ยยี่สิบสี่จูนป่ะคงหมดยังนี่คงหมดแล้วกระดาษนี่คงหมดแล้วอันนี้ข้อตอนนี้ตอบ10แอมป์นะข้อกออันนี้คงตอบ W เท่ากับ24จูนใช่หรือไม่IVT W เท่ากับ IVT I เป็น2 V คือ12 T เป็น1วินาทีก็ได้24 24จูลโอเคนะอันนี้มาดูได้ไหมตรงนี้แค่นี้มาตรงนี้ข้อน่าคิดอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ความต่างศักย์ในวงจรระหว่างจุด2จุดในวงจรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความต่างศักย์แล้วมันเกี่ยวพันกับกระแสได้ไง